สวัสดีค่ะภาพยนตร์แนวสายไฟหลายเรื่องมีการพูดถึงหุ่นยนต์มานานหลายสิบปีแล้วอย่างเช่น Star Wars, Star Trek หรือที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากๆก็อย่างเช่นหุ่นสังหารในคนเหล็ก Terminator หรือหุ่นในโลกอนาคตนะคะอย่าง iRobot หรือจะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทำให้หลายคนนั้นชื่นชอบหุ่นยนต์อย่าง WALL-E จึงทำให้เกิดคำถามว่าเมื่อไหร่ที่โลกจริงๆของเราเนี่ยจะมีหุ่นยนต์แบบนี้ออกมาอยู่ร่วมกับมนุษย์บ้างซึ่งในวันนี้ล่ะค่ะจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับเจ้าหุ่นยนต์ที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าต่อไปในอนาคตพวกมันอาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกภายในบ้านก็ได้ลองไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอันดับที่1หุ่นยนต์จิโบหุ่นยนต์สารพัดประโยชน์ประจำบ้านตัวแรกของโลกเลยก็ว่าได้สำหรับเจ้าจิโบหุ่นยนต์หน้ากลมๆตัวนี้มันจะเข้ามาเป็นสมาชิกคนสำคัญของครอบครัวคุณในทันทีที่คุณได้พามันเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะว่าเจ้าหุ่นยนต์จิโบตัวนี้นะคะมันจะมีความสามารถที่คล้ายๆกับสมาร์ทโฟนนั่นก็คือสามารถที่จะตรวจจับใบหน้าและถ่ายรูปแทนเราได้แถมยังจดจำคำสั่งเล่านิทานให้เด็กๆฟังก่อนนอนอีกทั้งนะคะยังสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของเรานะคะเพื่ออ่านข้อความแทนเราตอนที่เรากำลังยุ่งๆหรือว่ามือไม่ว่างอีกทั้งนะคะยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเปิดปิดไฟให้อัตโนมัติอีกด้วยแถมเจ้าจิโบตัวนี้นะคะก็ยังเป็นนักเต้นตัวยงอีกด้วยล่ะค่ะดูลีลามันซะก่อนสิคะอันดับที่2หุ่นยนต์โรเบลนี่คือหุ่นยนต์นะคะที่ทำงานระบบ Android ที่สามารถใช้บริการต่างๆของ Google ได้ซึ่งฟังก์ชันส่วนใหญ่นะคะก็คล้ายๆกับเจ้าจิโบนั่นแหละค่ะอีกทั้งยังมีหน้าจอสัมผัสแบบเดียวกับแท็บเล็ตอยู่ที่ส่วนหัวด้านบนแล้วก็มีความละเอียดถึง 1280x800 มีกล้องหน้านะคะ5ล้านพิกเซลโรเบลตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแอปแบบ Exclusive ที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถติดตามแล้วก็ควบคุมได้จากระยะไกลเมื่อไม่มีคนอยู่ที่บ้านโรเบลก็สามารถที่จะเดินเวียนยามไปได้รอบบ้านของตัวเองสังเกตการแล้วก็มองหาความผิดปกติแล้วจึงแจ้งสัญญาณเตือนไปยังเจ้าของบ้านผ่านระบบมือถืออีกทั้งนะคะยังสามารถที่จะชาร์จแบตเองได้อัตโนมัติเวลาที่ใกล้แบตจะหมดนะคะปัจจุบันบริษัทหลักอย่างโรโบเทลกำลังมองหาบริษัทที่สามารถเป็นพันธมิตรในการผลิตโรโบเทลจำนวนมากได้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการทำการตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นและสหรัฐอีกด้วยล่ะค่ะอันดับที่3หุ่นยนต์บัดดี้เจ้าหุ่นยนต์บัดดี้นั้นนะคะสามารถเป็นได้ทั้งเพื่อนเล่นสำหรับเด็กโดยมันสามารถเล่นซ่อนหาได้ทดสอบความรู้ที่เด็กๆเรียนมาจากโรงเรียนแทนคุณพ่อคุณแม่ได้หรือจะเป็นผู้ดูแลคนชราก็ได้นะคะโดยมันจะคอยเตือนในเรื่องต่างๆที่ผู้สูงอายุนั้นอาจจะหลงลืมรวมไปถึงเตือนให้ระวังการหกล้มหากพบว่าพื้นนั้นมีระดับไม่เท่ากันนอกจากนั้นนะคะยังสั่งให้มันโทรศัพท์ไปหาญาติพี่น้องสำหรับคุยเพื่อคลายเหงาก็ได้ส่วนผู้ใช้นะคะที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะพบว่าเจ้าหุ่นยนต์บัดดี้นั้นมีประโยชน์ตรงใจเช่นกันเพราะสามารถใช้เป็นผู้ดูแลบ้านได้เนื่องจากมันนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ต่างๆมากมายทั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิกล้องดิจิตอลอินฟราเรดเซ็นเซอร์วัดระยะอุปกรณ์วัดระดับพื้นไมโครโฟนลำโพงแถมยังอนุญาตนะคะให้ผู้เป็นเจ้าของนั้นควบคุมมันได้จากระยะไกลผ่านแอปบนแพลตฟอร์ม iOS, Android และ Windows Phone อีกด้วยล่ะค่ะอันดับที่4หุ่นยนต์ Anbo สนใจที่จะสร้างหุ่นยนต์ด้วยตัวเองไหมคะคุณอาจจะต้องการ Anbo เพื่อเอามาลองเล่นดูเพราะว่ามันนะคะได้ถูกออกแบบมาสำหรับทุกคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นและก็อยากลองในสิ่งใหม่ๆโดยที่เรานะคะสามารถที่จะ DIY ประกอบมันขึ้นมาได้ง่ายๆด้วยตัวของเราเองพร้อมทั้งยังสามารถวางระบบโปรแกรมและคำสั่งการใช้งานต่างๆได้เองอีกด้วยโดยที่มันนะคะสามารถที่จะเดินเคลื่อนไหวแล้วก็โต้ตอบในลักษณะต่างๆได้อย่างชาญฉลาดนอกจากนี้นะคะมันยังสามารถนำมาแข่งขันกับ Enbo ตัวอื่นๆได้อีกด้วยซึ่งถ้ามองในรูปของเล่นชิ้นหนึ่งนะคะก็ถือได้ว่ามันเป็นของเล่นที่มีผลดีต่อการพัฒนาพื้นฐานในการเรียนรู้ทั้งด้านของการสร้างหุ่นยนต์และโปรแกรมมิ่งที่ผู้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่สนใจทางด้านไอทีล้วนแล้วแต่ได้ประโยชน์ทั้งสิ้น
ในขณะนี้นะคะแอนโบได้อยู่ในโครงการระดมทุนอยู่ในเว็บไซต์ Indiegogo โดยตั้งราคาพรีออเดอร์ไว้ที่59ดอลลาร์หรือประมาณ 2,065 บาทนั่นเองอันดับที่5หุ่นยนต์น้องหมาชิปบริษัทวอลวีนะคะได้เปิดตัวของเล่นชิ้นใหม่ในชื่อของชิปซึ่งเป็นหุ่นยนต์สุนัขนะคะที่มีดวงตาเป็นไฟ LED สีฟ้าหูแหลมอย่างกับโดเบอร์แมนซึ่งเจ้าของนะคะสามารถสั่งงานได้โดยการส่งสัญญาณบลูทูธผ่านริสแบนด์รูปร่างจะคล้ายกับนาฬิกาข้อมือเจ้าชิปนะคะมีเซ็นเซอร์ที่ช่วยให้มันนั้นมองเห็นลูกบอลและแท่นชาร์จไฟมันเคลื่อนที่ได้โดยล้อซึ่งทำท่าทางคล้ายกับสุนัขได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการนั่งการหมอบการเต้นหรือว่าส่งเสียงแถมมันนะคะยังสามารถค้นหาเจ้าของได้ด้วยทางบริษัทนะคะได้จัดจำหน่ายเจ้าชิปไปในช่วงปลายปี2016ที่ผ่านมาราคารวมริสแบนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทซึ่งใครสนใจนะคะที่จะเป็นเจ้าของน้องหมาไซบอร์กในราคาย่อมเยาแล้วก็ลองหามาเลี้ยงกันดูนะคะอันดับที่6 Big Eye บริษัทผลิตหุ่นยนต์แห่งหนึ่งนะคะในประเทศจีนได้พัฒนาหุ่นยนต์ทำงานบ้านเพื่ออำนวยให้ชีวิตของคุณนั้นง่ายขึ้นไม่ว่าจะช่วยปิดหรือว่าเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือคอยเตือนให้สมาชิกครอบครัวให้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายหุ่นยนต์นี้นะคะมีชื่อว่าเจ้า Big Eye ซึ่งรูปร่างหน้าตาของมันนะคะจะเหมือนกับถังขยะเคลื่อนที่แต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยนำขยะไปทิ้งแทนคุณได้หรอกนะคะเจ้าหุ่นยนต์ Big Eye นั้นนะคะถูกตั้งโปรแกรมให้เข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนและอย่างพูดเรื่องตลกขำขันให้ฟังได้ด้วยทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนกลางและถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวนั่นเองล่ะค่ะอันดับที่7 AI FrameAI Frame นะคะเป็นหุ่นยนต์รูปแบบคล้ายกับมนุษย์ขนาดเล็กแบบ Open Source ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกจัดการกับคำสั่งของมันได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจอยสติ๊กผ่านหน้าจอมือถือหรือว่า iPad หรือแม้แต่ชุดสำหรับควบคุมซึ่งมันนะคะสามารถเลือกได้ตามต้องการจะมาในรูปแบบของหุ่นยนต์ที่ประกอบสำเร็จมาแล้วหรือจะเลือกแบบนำมาประกอบด้วยตัวเองก็ได้ AI Frame นะคะมี2รุ่นที่โดดเด่นและน่าจับตามองนั่นก็คือ AI Frame Apollo และ AI Frame Redเจ้าหุ่นยนต์ตัวจิ๋วนี้นะคะมันมีความสามารถที่ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินการเต้นการยิงการต่อสู้หรือแม้แต่ลุกขึ้นยืนเองได้และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์ตัวเล็กๆที่มากความสามารถและพร้อมจะพัฒนาไปสู่หุ่นยนต์ที่จะเป็นผู้ช่วยคุณได้ในอนาคตอีกด้วยล่ะค่ะอันดับที่8มัวบอทเจ้ามัวบอทนั้นนะคะเป็นหุ่นยนต์โต้ตอบแบบปรับแต่งเสียงได้ตามที่เราต้องการซึ่งมันจะเป็นผู้มอบความสะดวกสบายและก็ความสนุกสนานให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือแม้แต่ตามร้านค้าต่างๆเพราะนอกจากจะเป็นผู้ช่วยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบแล้วเจ้ามัวบอทนะคะยังเป็นนักร้องเสียงทองอีกด้วยนะคะการออกแบบที่กระทัดรัดเรียบง่ายจึงทำให้เรานั้นสามารถที่จะพกพาเจ้าหุ่นยนต์ตัวจิ๋วตัวนี้ไปได้เกือบทุกที่เลยด้วยแพลตฟอร์มแบบเปิดจึงทำให้สามารถที่จะปรับแต่งและก็อัปเกรดระบบของหุ่นยนต์ตัวนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และทำให้คุณสามารถที่จะสร้างมัวบอทในแบบที่คุณต้องการได้อย่างใจชอบอีกด้วยล่ะค่ะอันดับที่9หุ่นยนต์คอสโมบริษัทสตาร์ทอัพที่ผลิตหุ่นยนต์แองกิในซานฟรานซิสโกของสหรัฐได้เปิดตัวหุ่นยนต์คอสโมโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องคาและวอลอี
Angie's Cosmo Robot นั้นนะคะเป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของเจ้าหุ่นยนต์อัจฉริยะตัวน้อยที่จะมาเล่นเกมเป็นเพื่อนคอยสนุกสนานกับเด็กๆเรียกได้ว่า Cosmo นะคะได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเป็นมิตรน่าเล่นและแสนจะฉลาดด้วยการใส่โปรแกรมคำสั่งลงไปเพื่อเจ้า Cosmo สามารถแสดงอารมณ์ต่างๆออกมาบนหน้าจอขนาดเล็กทำให้รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่ตอนนั้นแม้กระทั่งการส่งเสียงเพื่อการตอบสนองก็สามารถทำได้ด้วยเช่นนอนกรนโมโหงงหรือว่าสับสนมีหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีกล้องหน้าเพื่อตรวจสอบอาการของหน้าคนเพื่อนำมาแสดงอาการตอบโต้ได้อีกด้วยความเก่งกาจขนาดนี้นะคะคงจะต้องลองหามาไว้สักตัวแล้วล่ะค่ะซึ่งเจ้า Cosmo นั้นนะคะมีราคาอยู่ที่$179หรือประมาณ 5,900 บาทนั่นเองอันดับที่10หุ่นยนต์เปเปอร์เจ้าเปเปอร์นั้นนะคะเป็นหุ่นยนต์แบบฮิวแมนนอยด์หรือหุ่นที่ออกแบบให้มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์โดยบริษัทอาเดบารานจากฝรั่งเศสนะคะและบริษัทซอฟต์แบงค์ยักษ์ใหญ่แห่งโลกโทรคมนาคมจากญี่ปุ่นที่เปิดตัวตั้งแต่มิถุนายนปี2014และเริ่มผลิตจำหน่ายตั้งแต่กลางปี2015ในราคาอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทซึ่งมียอดขายหลายพันตัวเลยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นตามปกตินะคะที่ผ่านมานั้นหุ่นยนต์ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อมีหน้าที่ในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สำหรับเปเปอร์นั้นนะคะเป็นหุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้กับคนรอบตัวและสร้างชีวิตชีวาให้กับคนรอบข้างและทำหน้าที่คอนเน็กผู้คนเข้าหากันและที่เจ๋งไปกว่านั้นนะคะเปเปอร์คือหุ่นยนต์ตัวแรกที่สามารถรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมด้วยการออกแบบและพัฒนาอย่างดีทำให้เปเปอร์นั้นสามารถวิเคราะห์ตีความและรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ที่เป็นคู่สนทนาโดยรู้ว่ากำลังอยู่ในอารมณ์ไหนอีกทั้งยังวิเคราะห์น้ำเสียงของผู้พูดท่าทางการแสดงออกทั้งหมดจะถูกนำไปประมวลผลทำให้เปเปอร์นะคะสามารถเลือกวิธีตอบสนองกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีจากนั้นนะคะจะแสดงผลออกทางสีหน้าของดวงตาหน้าจอแท็บเล็ตแล้วก็น้ำเสียงของเขาเองให้เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะคะน่าอิจฉาเด็กสมัยนี้จริงๆนะคะที่มีของเล่นสนุกๆให้เล่นกันมากมายต้องยอมรับเลยค่ะว่ายิ่งเวลาผ่านไปมันก็จะยิ่งพัฒนาสิ่งต่างๆที่น่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าโลกจะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หยุดยั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราแต่ถ้าว่าในความหวังดีเหล่านั้นบางทีมันอาจจะแฝงไปด้วยความน่ากลัวก็ได้นะคะอย่างที่สตีเฟนฮอว์กิงได้กล่าวเตือนเอาไว้ว่าภาวะโลกร้อนสงครามนิวเคลียร์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้โลกนั้นพบจุดจบและเผ่าพันธุ์มนุษย์จะอยู่รอดในอีก 1,000 ปีข้างหน้าก็ต่อเมื่อออกไปตั้งอาณานิคมบนดาวดวงใหม่นั่นเองหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปและกดติดตาม channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ